สวัสดีครับวันนี้นะครับมาขอแนะนำนะครับสินค้าตัวใหม่นะครับจริงๆแล้วก็คือกล้องนั่นเองครับกล้องวงจรปิดนะฮะเป็นยี่ห้อยัวพัทนะครับยัวพัทนะครับคือไม่โนเนมนะครับยี่ห้อนี้เป็นของไฮวิวนั่นเองนะครับไฮวิวคนใช้งานต่างๆก็จะรู้อยู่นะครับว่ามีศูนย์บริการจริงชัดเจนนะครับส่งซ่อมได้นะครับมีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับในกรุงเทพนะครับทางเราก็เป็นตัวแทนของไฮวิวนะครับเขาตอนนี้มีกล้องยี่ห้อใหม่นะเป็นยี่ห้อลูกของเขาแล้วครับนะฮะชื่อยัวพัทนะครับก็ใช้ได้ดีคุณภาพดีนะครับน่าจะเป็นประมาณว่าแบรนด์ลูกของเขานะครับราคาก็ย่อมยาวกว่านะครับวันนี้มีรุ่นนี้นะครับกล้องยัวพัทนะครับ4 in 1หรือรองรับ4ระบบนะครับความคมชัด2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รับประกันนี่มั้ยรับประกัน2ปีนะครับบริการ1ปีความหมายคืออะไรก็คือมีปัญหาก็คือรับประกันให้2ปีนะครับงานบริการก็คือฟรีค่าแรง1ปีนั่นเองนะครับบางอย่างก็อาจจะต้องมีค่าแรงในการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่างๆเงี้ยนะปีที่2อาจจะต้องเสียไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเสียสักเท่าไหร่นะครับเค้าก็มีปัญหาเค้าก็จะรับผิดชอบให้เลยนะครับมาดูคุณสมบัติคร่าวๆของตัวนี้กันนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอดี้เหล็กเนี่ยผมว่ามันเจ๋งดีนะผมถึงเอามาโชว์นะฮะมีอินฟราเรดเห็นไหมครับแฟบนี่อินฟราเรดหน้าตาเป็นเหล็กก็แข็งแรงดีผมติดตั้งให้กับลูกค้าคุณภาพก็ชัดเจนทีเดียวครับตัวนี้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคำว่ารองรับ4ระบบคืออะไรรองรับ4ระบบก็คือความหมายคือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกค้ามีกล้องวงจรปิดติดตั้งมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นระบบอะไรเนี่ยก็คำว่า4ระบบของตัวนี้เขาก็จะมี AHD เห็นไหมฮะตรงนี้ผมชี้ดู AHD TVI CVI Analog นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามี DVR ที่ใช้อยู่นานแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถซื้อตัวนี้ไปใส่ภาพก็ติดเลยนะครับเพราะก็รองรับทั้ง4ระบบหรือระบบใหม่ๆที่เป็น AHD นะครับเครื่องบันทึกที่เป็น AHD ก็รองรับกล้องรุ่นนี้เช่นกันนะครับผมนะฮะความคมชัดแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนว่าคือสมมติว่าเครื่องบันทึกของลูกค้าเนี่ยความคมชัดแค่1ล้านพิกเซลหรือ 1.3 เนี่ยนำกล้องที่มีความคมชัด2ล้านไปใส่เนี่ยภาพมันจะไม่ได้2ล้านนะครับภาพมันก็จะได้ตามเครื่องบันทึกที่เรามีนะครับตามสเต็ปนะครับก็คงไม่มีอะไรมากบอดี้ก็ดูใช้งานได้นะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยมีการรับกันอีกต่างหากแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับนะปรับซ้ายขวาได้ต่างๆนะครับเห็นไหมฮะปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้หมุนเข้าออกปีรูน็อตมาให้ต่างๆนะครับรุ่นนี้คือรุ่นอะไรเดี๋ยวดูให้นะครับ YP210B นะครับนี่นะครับก็สินค้ามาพร้อมจำหน่ายแล้วครับลูกค้ากดสั่งซื้อได้เลยครับสินค้าพร้อมส่งเลยครับสินค้าทางร้านทำไป2รุ่นนะครับรุ่นที่มีอะแดปเตอร์กับไม่มีอะแดปเตอร์นะครับบางคนอาจจะมีอะแดปเตอร์อยู่แล้วก็ใช้อะแดปเตอร์ของลูกค้าเองได้นะครับขอบคุณนะครับ